แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามยังคงปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนอย่างพร้อมเพรียงและขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าให้เกิดความสงบสุขขึ้นในพื้นที่คุณนคจรจันทวงศ์รายงานครับน้ำเสียงอันกังวานไพเราะทำให้ฟิกรียูซุปเยาวชนวัยเพียง20ปีได้รับเลือกจากอิหม่ามประจำมัสยิดกลางปัตตานีให้เป็นผู้นำอ่านคัมภีร์อัลกุรอานสรรเสริญองค์อัลเลาะห์ในการทำพิธีละหมาดใหญ่หรือละหมาดตะเราะวีห์ที่มีขึ้นเฉพาะในเดือนรอมฎอนซึ่งผู้ที่จะทำหน้าที่นี้ได้ต้องผ่านการศึกษาจนสามารถท่องจำคัมภีร์ได้หมดทั้งเล่มโดยฟิกรีหวังว่าความพยายามของเขาจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนอื่นๆได้นำไปเป็นแบบอย่างคิดานี่คือนวอมาเลกาโปปีพมุดอัลติงอิตาsebagai asbab sebagai asbab kita wa ni madahim tahayatu Allah Ta'ala wi kita ni mana hidayah sabawi lagi คือเราในฐานะผู้รู้เนี่ยเราต้องทำเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆดูแล้วก็เพื่อว่าเขาจะได้ตามเราด้วยทุกๆคืนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียงทุกเพศทุกวัยต่างเดินทางมาร่วมพิธีละหมาดตะเราะวีห์ที่มัสยิดกลางปัตตานีเกือบหมื่นคนทำให้มัสยิดแห่งนี้กลายเป็นมัสยิดแห่งหนึ่งที่มีผู้ร่วมละหมาดมากที่สุดในอาเซียนทุกคนต่างแสดงความตั้งใจในการทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวมุสลิมจะต้องปฏิบัติตนตามหลักศาสนาทั้งการงดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มและการมีเพศสัมพันธ์ในเวลากลางวันตั้งแต่เริ่มรุ่งอรุณไปจนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกดินและใช้เวลาว่างทั้งกลางวันและกลางคืนในการทบทวนศึกษาหลักคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานด้วยจิตสุขสงบตลอดทั้งเดือนนี้ถือศีลอดครับถือศีลอดได้ประโยชน์อะไรบ้างครับได้ฝึกการอดทนและประหยัดอดออมครับและได้บุญด้วยครับที่น่าปลื้มปิติใจที่มีคนมาร่วมละหมาดในยามค่ำคืนละหมาดตะเราะวีห์คือจะมีเฉพาะในเดือนรอมฎอนเฉพาะในเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับมีผู้ละหมาดที่มัสยิดกลางปัตตานีแห่งนี้ไม่ต่ำกว่า 13,000 คนครับเราต้องปิดถนนละหมาดกันเลยทีเดียวท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ยังคงออกมาปฏิบัติศาสนกิจกันอย่างพร้อมเพรียงหลายคนถือโอกาสในเดือนบริสุทธิ์นี้ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับคืนสู่สันติสุขอีกครั้งนคจรจันทวงศ์สำนักข่าวไทยรายงาน